ันนี้ผมธนพลมีโพคาครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานเปิดตัวหนังสือโครงการวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจแมลงกินได้และแหล่งสารอาหารตามธรรมชาติครับในโอกาสแรกครับขอเรียนเชิญคุณสุวดีจงสถิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนันทุกจำกัดให้เกียรติกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขอเรียนเชิญครับน้องแพทนางสาวปริมาโยธารักษ์ในวันนี้นะคะน้องแพทเป็นเยาวชนไทยที่มีความโดดเด่นหลายประการกล่าวคือน้องแพทเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีผลการเรียนในระดับดีเด่นสูงสุดของโรงเรียนน้องแพทไม่ได้เรียนอย่างเดียวยังเล่นกีฬาหลากหลายทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสมองที่ฉับไวน้องแพทไม่ได้เรียนเพื่อความเก่งกาจเป็นเท่านั้นนะคะแต่ยังรู้จักคิดว่าต้องเรียนดีเพื่อช่วยสังคมด้วยลำดับต่อไปครับเรียนเชิญอาจารย์พันทิพย์ทิมสุขใสครับประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเขียนขอเรียนเชิญครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงซึ่งเราไม่ค่อยพบในบ้านเราในวัยแบบนี้มักจะพบว่าจะอยู่ร้านเกมซะมากกว่านะเพราะนั้นน้องแพทเนี่ยจะเป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีมากนะให้เห็นถึงความที่ไปที่ไหนก็ช่างสังเกตซึ่งเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดร.เบญจรัตน์น้ำฟ้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเราจะใช้ประโยชน์นะคะอันนี้เป็นชิ้นงานของเด็กๆจริงๆแล้วก็ทำมาจากกระบวนการที่เป็น scientific process จริงๆเนี่ยแต่สามารถนำเสนอที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้ flavor แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มันเรื่องของการใช้ภาษานะคะการเขียนของแล็บสังเกตของน้องแพทย์ก็ทำได้ดีมากดังนั้นเนี่ยหลายๆอันสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของน้องแพทย์เนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็หลอมรวมแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็ขณะนี้เราก็ต้องการตัวอย่างต้องการโมเดลโรโมเดลของเด็กที่เก่งแล้วก็มีเกียรติภาษานะคะอันนี้ส่วนสองอย่างในหลายครั้งไม่ค่อยอยู่ในคนเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาเองนะคะซึ่งน้องแพทย์ได้รางวัลเยาวชนดีเด็กก็ต้องขอให้เป็นตัวแบบของที่เราพูดถึงเก่งดีมีสุขเนี่ยว่าจะอยู่ไปด้วยกันไหมนะคะอันนี้ก็ได้มาเห็นในน้องแพทย์ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชิตสุวรรณปกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพาสภากาชาดไทยให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับตรงนี้ในหนังสือเนี่ยได้ระบุตัวตนของน้องแพทย์ให้เห็นเลยว่านี่แหละจิตวิญญาณหรือพื้นฐานหรืออินสติ้งของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่สามารถจะมองเห็นตั้งแต่ต้นจนจบถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดของปัจจัยของความวิจิตรคนที่จะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญน้องแพทได้มองเห็นตลอดทางแต่แน่นอนด้วยอายุ14อาจจะมีบางตอนซึ่งจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมต่อไปไม่มีมนุษย์ใดที่สมบูรณ์แบบแต่มนุษย์ถ้ามีพื้นฐานเริ่มต้นที่ดีก็จะมีโอกาสเติมแต่งเติมความสมบูรณ์ให้มากจริงๆขึ้นไปลำดับถัดไปครับเราจะได้พูดคุยกับน้องแพทย์ภริมาโยตระรักษ์ครับ These projects have given me wider exposure to the life of the rural poor, their plights and hardship, which are obvious. More profound than that, however, I discoveredBut despite their dire economic circumstance, there is almost no incident of starvation and relatively few cases of malnutrition in rural Thailand. The answer lies in the reliance upon locally available food and nutrition sources. These can be easily gathered and are available free of charge. This was an initial spark which led to my research called the Poor Land of Plenty.Edible insects and other natural sources of nutrients. In that research,
I have provided tangible empirical evidence demonstrating the fact that many of these foods are nutritionally richer than many of our conventional metropolitan food. Realizing the fact these resources are exhaustible, I also aim to promote their sustainable use, including cultivation where possible. These methods are found to be cheap and simple, easily replicated anywhere in the world where geographical conditions and climates are similar to that of Thailand. I believe that education is gained both inside and outside the classroom. Being able to apply in real-life situations what has been learned in school is without doubt a more effective way of putting this knowledge into practice. The future of the country depends on the present generation, its actions, ideas, and decisions. By moving forward, embracing change, and accepting social responsibility, Thailand may see a better and brighter future. Thank you. ขอเรียนเชิญคุณพรจิตดุลเรืองรมครับนายกสมาคมภริยาทหารเรือขึ้นกล่าวถึงการสนับสนุนของครอบครัวและความมีจิตอาสาของน้องแพทครับขอเรียนเชิญครับครอบครัวน้องแพทเป็นคุณหมอเป็น อาจารย์เป็นผู้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านแล้วก็คุณพ่อก็เป็นนักธุรกิจน้องแพทก็ได้ทุกๆอย่างรวมกันเป็นตัวน้องแพทแต่ว่าธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในตัวน้องแพทคือผลกำไรของเด็กๆในประเทศชาติ So successful and inspirational are the Lionheart Society that Pat and the Lionheart have been to Singapore, Hong Kong to spread their ideas and knowledge to other school children, encouraging them to have a look at the world around them and to ask those children to make a difference. We need today's children to make a difference.If the world of tomorrow is to be a better place. And Pat is a shining example of what the youth of today can achieve. Quite simply, Pat is a genuine person. She cares about others and wants to make a difference. It takes time to think of these ideas. It takes even longer to put them into practice. And very few of us manage to see a project like this through to the end. Ladies and gentlemen,The sad truth is we have been outdone by a teenage girl. ขออนุญาตครับให้น้องแพทแนะนำตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับแพทก็อายุ16ปีนะคะตอน14ปีนี่คือตอนที่แพทเริ่มทำงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ Harrow แล้วก็แพทก็อยู่ชั้น Year 11แล้วแล้วก็เรียนที่ Harrow แค่อยู่ K1แล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งชื่อน้องพีทวันนี้น้องเขาก็มาด้วยค่ะแล้วก็ท่านก็ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นนักดนตรีเพราะก็เล่น acoustic and electric guitar ก็เคยเล่นที่คอนเสิร์ตที่โรงเรียนด้วยก็เล่นกีฬานะคะท่านก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันเพราะท่านก็เล่นบาสบอลแล้วก็เป็นนักกีฬาใส่ represent the school in these sports แล้วก็เป็น sports captain ของ4ท่านเหมือนกันค่ะก็ก็ทางด้าน academics นะคะคือว่าแพทก็เป็นเรียนได้เป็นที่หนึ่งของชั้นปีแต่ว่าก็มีคุณครูท่านหนึ่งค่ะก็บอกค่ะว่าการที่เราเป็นคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวนะคะมันไม่พอคือเราก็ต้องรู้จักเหมือนดูรอบตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าเราอะค่ะซึ่งนั่นก็คือthe reason ที่แพทได้เริ่มทำกิจกรรมจิตอาสาหรือว่า community service นะคะพี่ปาล่าก็ทำกับที่โรงเรียนก่อนค่ะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆนะคะท่านก็เริ่ม appreciate community services มากขึ้นท่านกับเพื่อนๆก็เลยได้ตั้งกลุ่มชื่อว่า The Lionheart Society ขึ้นมาซึ่งเราก็ทำ projects เยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนเหมือนที่สำคัญสำหรับ Lionheart นี่นะคะคือว่า we're not only known within Thailand but we're also known outside the country as well เพราะว่าเราก็ได้ถูกเชิญไปพูดที่โรงเรียนต่างๆที่ต่างประเทศนะคะก็เหมือนที่ฮ่องกงแล้วก็ที่สิงคโปร์แล้วก็ปีหน้าก็อาจจะไปญี่ปุ่นด้วยค่ะครับผมโอ้โหน้องแพทได้ทำกิจกรรมเรียกได้ว่านอกจากเรียนดีแล้วกิจกรรมก็เด่นมากๆด้วยนะนี่จากคำพูดของครูในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมฮะที่ตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็เหตุใดครับน้องแพทถึงมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับแมลงครับผมแมลงกินได้นะฮะก็จริงๆแล้วมันน่าจะเริ่มต้นด้วย Lionheart นะคะเพราะว่ามีโปรเจกต์นึงค่ะซึ่งเราก็จะ support โรงเรียนยากจนตามต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ support เขาโดยการ donate พวกอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนแล้วก็สอนเด็กที่นั่นด้วย
ก็จะเหมือนหลายๆครั้งที่แอนได้ไปค่ะแอนก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ดูเฮลตี้ดีแล้วก็ไม่ขาดสารอาหารอะไรคือแอนก็คอนเฟิร์ม this theory โดยการไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงของเด็กๆที่โรงเรียนต่างๆแถวนั้นนะคะแล้วก็แอนก็ได้เอามาเทียบกับน้ำหนักส่วนสูงมาตรฐานของเด็กไทยทั่วไปนะคะแอนก็ได้เห็นว่าสำหรับเด็กถ้าทุกคนเลยค่ะเขาก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนี้มันก็คือแบบตอนแรกแอนสงสัยเรื่องนี้เพราะว่า in realityเด็กส่วนใหญ่ค่ะมาจาก broken family หรือว่าพ่อแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพเด็กๆเขาก็ต้องอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รายได้อะไรเลยหรือว่าอาจจะไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำแฮกก็เลยสงสัยใช่ไหมว่ามันทำไมถึงเด็กๆพวกนี้เขายัง healthy อยู่แฮกก็เลยลอง interview พวกเด็กๆคุณครูแล้วก็ปู่ย่าตายายเด็กๆว่าทานอะไรกันบ้างแล้วแฮกก็ได้รับแบบ interesting information มากเลยนะคะเพราะเขาก็บอกว่าถ้าทานพวกแมลงก็สัตว์ที่หาได้ตามธรรมชาติแถวนั้นนี่เองนะคะครับผมนี่จากจุดเล็กๆนะครับแสดงว่าเป็นคนมีความใฝ่รู้มากๆเลยเพราะว่าสังเกตเด็กต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสนะครับยังทำไมถึงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มไปศึกษาหาข้อมูลด้วยการทั้งสัมภาษณ์เด็กชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงนะครับนี่ไม่ใช่เอาของไปให้อย่างเดียวนะมีความสนใจเอ๊แต่ว่าจากการสนใจขนาดนั้นนะฮะทำไมถึงออกมาเป็นเล่มโครงงานวิจัยเล่มจริงถึงเล่มนี้เลยนะนี่คือเล่มจริงที่น้องแพทได้ทำนะครับต้องไปฟังนิดนึงครับนี่น่าจะเป็นนิสัยของแพทที่ชอบรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสำหรับ Lionheart เนี่ยก็ทุกปีค่ะก็ต้องเขียนเป็น annual report ขึ้นมาซึ่งมันก็ include ว่าเหมือนปีนี้ทำ project อะไรบ้าง activities อะไรบ้างก็เลยตอนที่ศึกษาเรื่องมลายอยู่ค่ะแพทก็ได้ research ทั้งในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ดูในหนังสือด้วยเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของมลายและสัตว์พวกนี้แล้วก็คือสำหรับแมลงและสัตว์หลายๆชนิดเลยนะคะท่านก็ที่สามารถที่จะหาคุณค่าทางโภชนาการของมันได้ท่านก็เลยต้องให้ชาวบ้านช่วยส่ง specimens กลับมาแล้วก็ท่านก็ส่งไปที่มหาลัยมหิดลนะคะให้เขาไป analyze ท่านก็เลยได้เขียน research มาเป็นเล่มแต่คือว่าอีกอย่างก็คือว่าตอนที่ทำ research ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านก็ได้เห็นว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายหมดเลยค่ะแล้วก็มันก็ไม่ครบด้วยท่านก็เลยอยากจะสร้างเป็นแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลครบถ้วนแพทก็เลยได้นำไฟล์ของ research เรื่อง Porcelana Plenty ของแพทเนี่ยใส่เข้าไปในเว็บไซต์เผื่อใครสนใจก็สามารถไปดูได้ค่ะโอ้โหสงสัยเล็กๆนะครับก็เริ่มจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตพอไม่มีปุ๊บเนี่ยให้ชาวบ้านส่งตัวอย่างกลับมาให้เราแล้วก็ส่งไปวิจัยเองด้วยตัวเองใช่ไหมครับโอ้โหในลองไปที่ชาวบ้านที่จังหวัดอะไรมีประสบการณ์ความประทับใจอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านลองเล่าให้เราฟังนิดนึงครับผมก็ไปแต่ถามนักข่าวราชสีมานะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านประทับใจคือชาวบ้านเขาก็สปอร์ตกันมากๆเลยเหมือนว่าถ้าเกิดขอให้เขาส่งสเปซิเมนกลับมาให้เขาก็ส่งมาแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนท่านไปอินเทอร์วิวอะค่ะโดยเฉพาะพวกเด็กๆเขาก็น่ารักดีด้วยแล้วก็ตอนนี้ถามเขาแบบทานอะไรกันบ้างคะเขาก็บอกว่าเหมือนทานพวกแมลงเหมือนอะไรก็โอเคนะคะแต่เขาก็บอกว่าทานพวกอึ่งอ่างก็ลูกอ่อนซึ่งเหมือนอะไรก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ก็ยิ้มๆนะคะแต่ว่าในใจคือว่าแบบพี่ขอไม่ทานดีกว่านะนะครับประทับใจเด็กก็บอกตามตรงนะครับมีอึ่งอ่างมีลูกอ่อนด้วยนะครับงานวิจัยเรื่องนี้ครับใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับผมก็น่าจะเกือบ2ปีเพราะว่ามันสำหรับแมลงและสัตว์หลายๆชนิดเลยนะคะมันไม่ได้สามารถหาได้เหมือนทั้งปีค่ะคือสมมติว่าหนูนาก็หาได้เฉพาะในหน้าเกี่ยวข้าวหรือว่าอึ่งอ่างก็เฉพาะในหน้าฝนแพทก็เลยต้องรอจนกว่าชาวบ้านจะไปหาได้แล้วก็ส่งสเปซิเมนกลับมาค่ะก็คือ2ปีด้วยกันนี่รู้จริงนะครับเพราะว่าอย่างหนูนาเนี่ยหน้าฝนเท่านั้นถึงออกมาก็ต้องรอเป็นฤดูกาลไปเพราะในเล่มนี้มีหลายตัวหลายชนิดมากเลยนะครับผมระหว่างทำงานวิจัยเช่นนี้2ปีเนี่ยรู้สึกท้อแท้เหนื่อยบ้างไหมครับผมแล้วก็ทำไมถึงทำ12ปีมีแรงบันดาลใจอะไรไงครับผมจริงๆแล้วฮันก็ไม่ได้ท้อเลยนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าฮันเซตเอมอะไรไว้นะนะคะฮันก็ต้องทำไปที่ถึงเอมนั้นแต่ไม่ใช่คนที่เหมือนถ้าเกิดเริ่มทำอะไรเสร็จก็หยุดนะคือก็ต้องทำต่อให้สำเร็จแล้วก็คือที่สำคัญคือฮันก็เป็นคนที่เหมือนติ๊ก positive อยู่ตลอดตอนนี้ก็ยิ้มอยู่ก็ happy ตลอดค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูของแพทก็ได้ support แพทเต็มที่เลยแล้วก็ให้กำลังใจแพทด้วยแต่คือแบบในระยะเวลา2ปีนะคะท่านไม่ได้จดจ่อแค่การทำ research อย่างเดียวนะคะก็เหมือนที่แพทพูดแพทก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยบางทีก็มีเหมือน sports events หรือว่า concerts
แต่ว่า community service event สไลด์นี้ก็ enjoy ข้างในมากมากเลยค่ะก็เลยไม่ท้อครับผมแล้วกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับก็ครอบครัวค่ะก็ให้กำลังใจค่ะแล้วก็คุณครูก็เหมือนกันได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวคุณครูแล้วก็หน่วยงานด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่วิเคราะห์ตัวอย่างให้น้องแพทนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับที่งานวิจัยครับของเราได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือครับผมก็แพทก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจะมีเด็กสักกี่คนในยุทธภัทรในประเทศไทยหรือว่าแม้ว่านอกประเทศไทยก็ตามที่ได้จะมีโอกาสได้ตีพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเองซึ่งที่สำคัญคือหนังสือค่ะไม่ใช่หนังสือการ์ตูนหรือหนังสืออ่านเล่นนะคะแต่มันเป็นเหมือน scientific research ซึ่งมันก็ไม่ได้ provide self satisfaction ในแพทย์อย่างเดียวแต่มันก็ benefit คนอีกมากมายเลยอะค่ะแต่คือว่าเหมือนสำคัญก็ต้องขอบคุณพี่คิมจากมานานมีนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ได้เห็น research ของแพทย์แล้วก็ชวนให้ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือเพราะว่าแบบนั้นมันก็จะ benefit คนได้อีกมากมายส่วน I said yes ก็เลยมีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาภูมิใจนะครับผมผลงานวิจัยครับเมื่อเป็นหนังสือนะครับจากงานวิจัยที่เป็นเล่มมาเป็นหนังสือเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับน้องแพทครับจริงๆแล้วหนังสือของแพทนะครับจะเป็น simplified version of my research on poor land and plenty เพราะว่าหนังสือแพทเนี่ยก็เอมไปให้พวกเด็กๆนะคะแพทก็อยากจะให้มันดูเหมือน colorful and attractive แล้วก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายเด็กๆเขาจะได้อยากอ่านกันเล่มนี้นะครับโอ้โหจากก็ปรับปรุงจากรีเสิร์ชครับที่เป็นตัวหนังสือล้วนๆนะครับก็มีทั้งใส่การ์ตูนมีวาดภาพประกอบความเข้าใจต่างๆมากมายทำให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับน้องแพทคิดว่าแมลงนะครับที่น้องแพทเขียนในเล่มนี้เนี่ยตัวไหนมีความน่าสนใจมากที่สุดครับผมมันก็ยากนะคะเพราะว่าแพทก็คิดว่าน่าสนใจทุกตัวแต่ว่าการที่เลือกมาตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นจักรจันทร์หรือว่าซิคาร่าเพราะว่าตอนที่รีเสิร์ชเรื่องจักรจันทร์ค่ะแพทก็ได้ทราบว่ามันเป็นแมลงที่ prehistoric มากๆเลย because it first appeared ประมาณ200ล้านปีที่แล้วกันทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่น่าสำคัญอีกน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือ life cycle หรือว่าวงจรชีวิตของมัน because cicada spends most of its lifetime underground ก็ทั้ง nymphal larval egg stage ก็อยู่ใต้ดินหมดเลยมันประมาณสัก 4-6 ปีนะคะก่อนที่มันจะขึ้นมาแล้วก็มันเป็นสล็อกคลาวผสมพันธุ์แล้วก็อยู่ได้ประมาณสัก2เดือนสมก็ตายไปนะคะก็มีอีกนะคะครับผมเพราะว่าสิคะแล้วมันอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยก็อย่างที่น่าสนใจก็คือคุณค่าทางโภชนาการของจักรจันทร์โดยเฉพาะโปรตีนนะคะก็มีค่าที่สูงมากๆก็สูงกว่าฟู้ดซอร์สหลายอย่างที่เรานิยมทานกันอย่างเช่นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนตอนที่ท่านได้รีเสิร์ชเรื่องจักรจันทร์ค่ะท่านก็แปลกใจนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะหาคุณค่าทางโภชนาการของมันได้เลยแต่ว่าโดยที่ in reality is that จักรจันทร์มันก็เป็น a common insect มากๆที่หาได้แทบทั่วโลกอะค่ะท่านก็เลย ก็สงสัยว่าทำไมมันถึงไม่มีใครได้รีเสิร์ชเรื่อง nutritional value ของจักรจันทร์จริงๆซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณค่าทางโภชนาการของจักรจันทร์ได้ถูก analyze ออกมาโอ้โหนะตัวนี้เองครับที่ใช้ระยะเวลานานถึง2ปีเพราะว่าเป็นตัวแมลงที่เราบินได้ในแค่2เดือนนอกนั้นชีวิตเขาอยู่ใต้ดินค่อยๆปีนขึ้นมากว่าจะลอกคราบเป็นแมลงนะครับอายุกว่า200ล้านปีมาแล้วนะครับใช่มั้ยชอบมากๆตัวนี้ผมเห็นด้วยครับที่มีให้ชิมนะครับด้านนี้นะวันนี้ผมเชื่อว่าหมดแน่นอนแล้วน้องแพทนะครับเคยทานแมลงเหล่านี้หรือสัตว์เหล่านี้บ้างมั้ยครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับชอบทานอะไรนะก็เคยลองชิมนะคะเพราะตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ไปแถวๆปากช่องอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็คนชาวบ้านที่นั่นเขาก็จะไปจับกันแล้วค่ะก็ไปช่วยจับด้วยอย่างเช่นพวกมดแดงหรือว่าจักรจันทร์อะไรกินนูนอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็นำมาทำเป็นอาหารแล้วก็เคยชิมเหมือนกันก็ที่อร่อยก็มียำไข่มดแดงก็อร่อยกันก็มีให้ชิมหน้านี้นะคะใครอยากลองทานแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เหมือนมีคนที่บ้านเขาเอามูสิงมาผัดเผ็ดที่ทานด้วยอะค่ะเคยทานผัดเป็ดมูสิงด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะน้องแพทเชิญชวนนะยำไข่มดแดงนะครับน้องแพทครับหนังสือเล่มนี้ครับจะผู้อ่านเนี่ยจะได้รับประโยชน์จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับประโยชน์ครับก็จริงแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะแพทก็เอมไปให้2กลุ่มคนด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มแรก the service of direct benefit ให้กับชาวบ้านยากจนตามจังหวัดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีคุณinformation on nutritional value ของ insect แล้วก็ animal ต่างๆที่เขานิยมทานกันซึ่งคือก็หวังนะคะว่า they'll be able to realize that although they're in a poor land but it's a poor land of plenty เพราะมันก็abundant ด้วยพวก
resources นี้มากมายเลยแล้วก็ในหนังสือนะคะก็ยังได้ include information on cultivation and breeding ก็คือเหมือนการเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์แมลงพวกนี้ซึ่งเหมือนชาวบ้านเขาอาจจะนำมาเพาะได้นะคะแต่ก็เอาไปขายเพื่อที่จะได้รายได้เสริมค่ะเหมือนเรื่องนั้นแพทก็ได้ include in my book as well อยู่ใน under the heading of as an additional source of income ก็คือเหมือนถ้าเกิดเขานำไปขายเนี่ยอาจจะได้กิโลกรัมละประมาณเท่าไหร่ถ้าขายนี่คือกลุ่มคนกลุ่มแรกนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองแพทก็หวังว่าหนังสือของแพทก็จะสร้างเหมือนแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กไทยได้รู้จักคิดแล้วก็ carry out research ของตัวเองเพราะว่าแพทเชื่อว่าเราไม่ควรที่จะเรียนแค่ทฤษฎีของสิ่งต่างแต่เราก็ควรที่จะนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนนะคะมาปฏิบัติในชีวิตจริงเพราะว่า like the whole purpose of education is so that you use the knowledge obtained in classrooms to apply into practical use แล้วแบบนั้น then our society will truly benefit from it ครับผมได้ประโยชน์ทั้งหลายทางด้วยกันทั้งชาวบ้านเองครับที่จะมาเลี้ยงตะกั่วแตนเลี้ยงแมลงต่างๆแล้วมานำไปขายได้เพราะน้องแพทที่เขียนถึงวงจรชีวิตวิธีการเลี้ยงดูพูดถึงว่าสมมติว่าโลนึงกี่บาทด้วยเป็นการกระตุ้นชาวบ้านให้สนใจแล้วก็อีกทางด้านนึงประโยชน์แก่เด็กนักเรียนไทยครับที่เห็นน้องแพทครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิจัยครับผมน้องแพทครับนอกจากหนังสือเล่มนี้ครับยังมีการวางแผนสำหรับหนังสือเล่มต่อไปครับตอนนี้ทำผลงานวิจัยอื่นอยู่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังทำ research อย่างนึงนะคะมันก็ derive from my research on coralline of plenty ก็กำลัง study เรื่องสารที่ชื่อว่าไคตินคาร์โดซานนะคะเหมือนที่อาจารย์นิชิได้กล่าวไว้ก็คือว่ากำลังดูว่าสารนี้ค่ะที่หาได้ในพวก mollusks and crustaceans ในประเทศไทยว่าอันไหนมันจะคุ้มในการ extract มาถ้าตอนนี้ที่เรารู้กันก็คือไคตินไคโรซานเป็นเหมือนสารที่มีประโยชน์มากมายนะคะทั้งในด้าน agriculture industrial medicine และ cosmetics ก็มีประโยชน์มากมายก็เลย interested in this field อนาคตไม่แน่นะเราจะได้รู้ว่าไคตินตัวไหนนะจากสัตว์ชนิดใดนะจะเป็นพวกหอยกุ้งปูต่างๆเนี่ยน้องแพทกำลังมีความวิจัยอยู่มาทำประโยชน์แก่วงการทั้ง4ด้านของเราด้วยนะครับผมอะไรคือความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของน้องแพทครับก็น่าจะเป็นการที่ได้ publish หนังสือเล่มนี้นะคะ and also the fact that หลังจากที่หนังสือแพทได้ถูกตีพิมพ์ประมาณ2อาทิตย์นะคะแพทก็ได้ข่าวว่า UN เนี่ยเขาก็กำลังรณรงค์ให้คอนทานแอนิมอลอินเซ็กซ์กันAs we know, insects are one of the most numerous organisms on Earth. แล้วก็มันก็มีจำนวนมากมหาศาลนะคะแล้วก็หาได้ในแทบทุกภูมิภาคของโลกเลย So insects will be a good solution to the problem of food shortages. ซึ่งก็คือการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนนะคะเพราะว่า food shortages นี่ค่ะมันก็จะ stem มาจาก the fact that our global population is rapidly increasing. ซึ่งก็คือ so edible insects will be a good solution to this problem.หลังจากที่แอนได้ยินข่าวค่ะตอนแรกก็ช็อกนะเพราะว่า it's directly related to the book I published นะคะก็ภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าแอนก็ได้ทำ research นี้มาประมาณ2ปีเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็ UN เขาก็เพิ่งมาประกาศซึ่งมันก็ทำให้แอนได้เห็นว่าแอนก็ on the right track แล้วนะแล้วก็มี vision ที่ถูกต้องในการ solving global issues แบบนี้ค่ะแล้วน่าภูมิใจแทนน้องแพทนะครับทุกคนน้องแพทนะครับผมได้ข่าวมาว่าผลงานวิจัยเล่มนี้นะฮะเข้าไปอยู่ในที่ UN ของประเทศไทยแล้วด้วยนะครับไปเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับแพทเก่งมากๆจริงในเรียกได้ว่าระดับนานาชาตินะครับผมนะครับโอ้โหน้องแพทครับตอนนี้วางแผนอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรครับแพทก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยนะคะเพราะว่า like through experience แล้วก็โดยเฉพาะตอนที่ทำ research เรื่อง coralline of plenty เนี่ยก็ได้ถูก expose ใน the rural area มากมายซึ่งมันก็ทำให้ท่านได้เห็นว่าประเทศไทยของเราค่ะขาดแคลนพวกนักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็น vital people in the development of our country แล้วก็หลังจากที่เรียนจบให้ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะแค่ก็อยากจะไปเรียนที่ the United States แล้วก็หวังว่าจะได้เข้า Ivy League สักทีหนึ่งแล้วก็จะเป็น major in the field of biochemistry or cellular biologyซึ่งการที่เรียนจบแล้วก็อยากกลับมาประเทศไทยนะคะแล้วก็ educate คนแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเหมือนว่าเด็กไทยค่ะรู้จักคิดแล้วก็ carry out research ของตัวเองได้ครับก็คือไม่ได้ทำเพื่อตนเองและครอบครัวนะครับยังอยากเป็นนักวิจัยเพื่อกลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติด้วยครับน่ายกย่องเป็นอย่างมากนะครับผม
นอกจากงานคุณภาวิจัยที่น้องแพทสนใจแล้วยังทำกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจนทำให้น้องแพทได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2556ปีนี้ด้วยนะครับครับน้องแพทอยากให้น้องแพทฝากอะไรถึงเยาวชนเพื่อนๆเรานิดนึงครับนิดนึงนะคะคือว่ารางวัลนี้เขาก็จะมอบให้เด็กและเยาวชนที่มี academic excellence แล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะคือสำหรับแพทเนี่ยก็เป็นเด็กฮีโร่คนเดียวที่ถูก nominated ไปแล้วก็ตอนที่แพทได้ไปเนี่ยแพทก็ได้ทราบว่าแพทก็เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคนเดียวที่ได้รางวัลนี้ด้วยแล้วก็คือสำหรับรางวัลนี้นะคะแพทก็ได้ส่งตอนนั้นหนังสือแพทยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์อะค่ะก็เลยส่ง research ตัวจริงที่เป็น Portland Plenty ไปให้เขาแล้วก็ส่ง annual report ของ Lionheart ไปด้วยค่ะนี่คือที่มาของรางวัลนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากบอกทุกคนก็อยากจะให้ฝาก motto อันนึงไว้ที่เป็น motto ที่ให้กับตัวเองแล้วก็กลุ่ม Lionheart ด้วยนะคะนั่นก็คือ an act of kindness no matter how small is never wasted ซึ่งมันก็แปลว่าเหมือนถ้าเกิดเราจะทำอะไรบางอย่างหรือว่าช่วยใครอะค่ะแม้ว่าเราจะทำได้นิดเดียวแต่การกระทำนั้นมันก็ไม่ได้สูญเปล่าอะไรเลยมันก็เบนฟิตเขาอาจจะเป็น life changing event ด้วยซ้ำผมไม่ต้องให้อีกสักครั้งครับถึงประโยชน์จะไม่มากแต่ให้เราควรทำนะครับผมวันนี้ครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมให้กำลังใจน้องแพทมากมายครับน้องแพทอยากฝากอะไรถึงท่านเหล่านั้นบ้างครับก็ฉันอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันซื้อหนังสือแพทเยอะๆนะคะเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยก็จะนำไปบริจาคให้กับชาวบ้านที่ยากจนตามจังหวัดเพื่อที่จะ serve as a direct benefit to them แล้วก็อีกส่วนนึงก็อยากให้ทุกท่านได้ซื้อให้ลูกหลานของท่านเองเพราะว่าก็หวังว่าสิ่งพัฒน์จะ serve as an inspiration ให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่นะคะรู้จักคิดแล้วก็ carry out research ของตัวเอง because I truly believe that if one is really motivated into doing somethingThen with no doubt they'll be able to do it successfully. ในฐานะนักเขียนเยาวชนครับผมขอน้องแพทช่วยอ่านหนังสือให้ท่านได้ฟังสักเล็กน้อยครับผมLike many other city dwellers, I went to Nakhon Ratchasima.As a simple vacationer. Through time and several visits, I've come to realize that there was much help needed amongst the small villages scattered in the region. The Lionheart Society, as we have come to call ourselves, decided to support a number of poor rural schools around the area and have been continuing to do so. But when the reality of how these villagers go about their slow and modest lives,There is definitely a question of, if the Northeasterners are basically poor, then why are they not starving? This contemplative curiosity eventually turned my visits to opportunities. Through conversations with the locals, teachers, parents, and students, they generously shared with me very interesting information on basic sustenance, including food and medicine.which they have been conveniently acquiring from their simple environment. The locals consume small insects and other edible creatures, which may be seasonally available as their important sources of protein. In addition to this, a range of other sources of supplementary protein may be found in various vegetations, such as freshwater algae. I've come to realize that despite our view of Isan,As an economic backwater of Thailand, a poor and disadvantaged region, it is a land, in fact, of plenty. นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสื่อเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ความน่าสนใจอย่างไรมีแมลงและสัตว์ชนิดใดบ้างครับต้องติดตามได้ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแพทพาริมาในสัตว์รักครับครับผมด้วยความที่น้องแพทมีความเป็นจิตอาสาเป็นอย่างสูงครับน้องแพทได้มอบหนังสือให้กับหน่วยงานต่างๆครับเราจะเรียนเชิญน้องแพทนะครับมอบหนังสือนะครับผมขอบคุ